Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะวันนี้เข้ามาสู่วันจันทร์แล้วนะ11กันยายน11กันยานายวันจำได้ไหมเนาะตอนนี้ก็ขอร่วมไว้อาลัยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งจำไม่ได้ละกี่ปีที่ผ่านมาจำได้ว่าตอนนั้นปอมทำงานอยู่ที่นึงอ่ะก็ทำอย่างนี้แหละอยู่ที่หนึ่งแล้วก็เห็นภาพเครื่องบินชนตึกเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเนาะก็มีผู้เสียชีวิตมากมายนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันน่ะก็ที่ครบรอบในส่วนของวันนั้นนะคะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนาะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลยเนาะทีนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งช่องทางการรับชมค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะรวมไปถึง YouTube ค่ะ Channel 8นะคะ Channel 8 Thailand แล้วก็ยังมีทางด้านของตัวเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com อันนี้เป็น HD นะคะรับชมได้รวมไปถึงแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว HD เหมือนกันนะคะไหนๆก็ดูกันแล้วก็ดาวน์โหลดมาเถอะฟรีนะคะ พิมพ์ channel นะคะ channel แล้วก็สัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะรวมไปถึงยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นหน้าตาเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนี่เขาใช้กันในต่างประเทศนะคะในเมืองไทยก็ใช้ได้เนาะปอมก็ใช้อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้บอกรับสมาชิกอีกแล้วใช้ตัวนี้ละค่ะก็เสียบเข้ากับทีวีที่มีช่อง HDMI นะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานเนาะมีแค่อินเทอร์เน็ตอะคุณผู้ชมรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกซีรีส์หนังเหนิงมีซับไตเติลให้ด้วยไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะแล้วก็มีข่าวนะคะมีทั้ง CNN มีทั้ง Bloomberg มี CNBC ก็ดูได้ Reuters ก็มีนะคะก็รับชมได้แล้วก็ยังมีช่องไทยเนี่ยทีวีดิจิตอลเนี่ยรับชมได้ทุกช่องเลยนะคะESPN ก็มีเนาะแล้วก็ YouTube คุณผู้ชมสามารถยิงจากเนี่ยมือถือขึ้นจอได้เลยนะคะก็ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานไม่ต้องเจาะผนังพกพาไปต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ขอให้แค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแค่นี้ล่ะค่ะนะคุณผู้ชม ลองดูเนาะ ขออภัยเสียงยังไม่ดียังไม่หายป่วยเท่าไหร่ค่ะเหลือแต่ไอนะคะ ต่ออีกช่องทางหนึ่งที่รับชมกันได้นะคะ www.wellnessmarkshop.com นะคะสะดวกช่องทางไหนคุณผู้ชมก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยเนาะทีนี้กลับมาเรื่องของเราแหมสัปดาห์ที่แล้วเราจะดูภาพรวมการซื้อขายนะตลาดหุ้นไทยเนี่ย มีไซด์เวย์อยู่ไม่กี่วันเองอะ1 2 3 4 5 6 6วันนะหลังจากที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วมันไซด์เวย์อยู่6วันแล้วก็ พุ่งขึ้นมาอีก2วันก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะวันศุกร์ขึ้นไปแล้วก็ลากไส้ลงมานิดนึง ก็ยังไปแตะไฮสุด 1647.54 จุดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ท้ายที่สุดก็ปิดตลาดไป 1635.61 จุดบวกไป2จุดเศษๆด้วยกันนะคะ นี่ก็คือเป็นภาพของตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีนี้มาดูในส่วนของเช้าวันนี้ในตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะตลาดหุ้นต่างประเทศก็จะเห็นได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์เนี่ยดาวโจนส์บวกนะบวกนิดเดียวแล้วก็ยังมีทางด้านของ S&P 500นะคะติดลบไปเล็กน้อย Nasdaq ก็ติดลบไปเล็กน้อยด้วยกันนะคะก็ประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะถ้ามองในแค่ดาวโจนส์เนี่ยก็คือฟื้นตัวจากหุ้นประกันภัยนะคะ แล้วก็ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยที่ย่อลงมาเพราะว่ามีความกังวลเรื่องของพายุเฮอริเคนเออร์มาที่บอกว่าจะเข้าฝั่งฟลอริดาเมื่อเช้าวันเสาร์ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ยังมีเรื่องของการทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออีกนะนี่มากดดัน S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะ ส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนิเคอิญี่ปุ่นบวกนี่เห็นบวกยาวเลยนะเนี่ยบวกตั้งแต่นิเคอิเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะ
แล้วก็ยังมีทางด้านของหางเสงฮ่องกง ขอไปหางเสงฮ่องกงก็บวกนะคะเวทไต้หวันก็ติดลบไปค่ะสำหรับเช้าวันนี้คอสปีเกาหลีใต้เช้าวันนี้บวกนะคะอินโดนีเซียบวกฟิลิปปินส์บวกสเตรทไทม์สิงคโปร์ก็บวกส่วนใหญ่บวกเนาะทีนี้มาดูน้ำมันกันดีกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ย่อลงมาเนี่ยไปปิดอยู่ที่$47.48ต่อบาร์เรลสาเหตุที่ลงมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าโรงกลั่นที่ฟื้นตัวจากคราวก่อนที่เจอผลกระทบพายุเฮอริเคนอะไรนะลืมชื่อแล้วเฮอร์วี่จะไปเรียกว่าแฮร์รี่ดูเดอะแฟลชมากไปหน่อยพายุเฮอริเคนเฮอร์วี่นะคะก็ไปปิดอยู่ที่$47.48คือโรงกลั่นมันฟื้นตัวช้าก็เลยไปกดดันนะคะในส่วนของน้ำมันดิบย่อลงมานะคะแล้วก็ส่วนทองคำเมื่อคืนวันศุกร์นะคะ$1,351.20ต่อทรอยออนซ์ค่ะก็พุ่งขึ้นมาแรงมากเลยนะสำหรับทองคำนะแล้วก็ค่าเงินบาท ยิ่งพูดยิ่งไอค่าเงินบาทนะคะเช้าวันนี้แข็งเหมือนเดิมค่ะ33.11 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ยังเป็นภาพของการแข่งค่าใครที่ถือหุ้นกลุ่มส่งออกไว้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะก็เตือนกันมาทุกๆครั้งเลยมาทีนี้มาดูกันตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์นี้จะมีทิศทางเป็นยังไงต่ออุตสาห์พุ่งไปแบบไฮตั้ง 1,647.54 จุดใช่นะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์นี้จะมีปัจจัยอะไรกันบ้างทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบด้วยนะคะจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนอาภาจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณโรจค่ะสวัสดีครับคุณปอมค่ะคุณโรจคะสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างคะคืออยากจะให้เจาะที่เฮอริเคนกันนิดนึงเพราะว่าเฮอร์วี่เพิ่งผ่านไปเออร์มาก็เข้ามามันเป็นช่วงมรสุมเขาเนอะของทางด้านสหรัฐนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมันจะกระทบอะไรยังไงมากมายมากเพิ่มเติมอีกไหมคะครับก็ตัวพายุเฮอริเคนที่เข้ามา2ลูกหลังนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่กระทบกับ US พอสมควรนะในเฮอร์วี่ก็ผ่านจริงๆเฮอร์วี่เนี่ยมันจบไปแล้วนะฮะแล้วก็เขาประเมินความเสียหายเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 0.4% GDP สหรัฐนะฮะก็เยอะพอสมควรก็เป็นอันดับ2รองจากคาทรีน่าสมัยก่อนนะครับในประวัติศาสตร์ของอเมริกาแต่ว่าต้องเรียนว่า 0.4 นี่ไม่ได้หมายความว่า GDP สหรัฐจะหายไปถึง 0.4 ในปีนี้นะเพราะว่าเวลาเกิดเฮอริเคนก็ต้องมีการก่อสร้างใหม่เพื่อจะกลับขึ้นมาได้แต่ว่าในแง่กระตุ้นตรงนั้นใช่แต่ว่าในแง่ความเสียหายคือ 0.4 แล้วก็ตัวยูมาที่อันนี้กำลังจริงๆวันนี้ขึ้นฝั่งไปเรียบร้อยแล้วนะทะลุฟลอริดาไปจนถึงชิคาโกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้มันเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วนะฮะเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วแล้วก็การความเสียหายเนี่ยมันก็เริ่มยังไม่ได้ประเมินออกมาเป็นเท่าไหร่แต่คิดว่าตัวจุดที่พีคของ UA ของความน่ากังวลเนี่ยมันผ่านไปแล้วคือเฮอริเคนมันเริ่มมีสัญญาณการลดความเร็วลงมาเนี่ยทำให้ความเสียหายจะมีปันจะค่อยๆน้อยลงนะแต่ว่าสองอันนี้จะกระทบพอสมควรโดยเฉพาะภาคที่เกี่ยวข้องกับไอ้การผลิตน้ำมันต่างๆที่มันเสียหายไปก็คงค่อยให้กลับมานะฮะ แต่ว่าถ้านั่งมองดูในตัวตลาด US เองเนี่ยแล้วที่ผ่านมาพอพายุเฮอริเคนเข้ามันก็มีการย่อลงมานิดนึงนะก็ประมาณสัก 3% ประมาณ 2% ได้นะแล้วก็วันนี้ดูฟิวเจอร์เนี่ยก็เริ่มกลับมาบวกมันครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็แปลว่านักลงทุนที่นู่นเนี่ยจะเริ่ม expect worst มันผ่านไปแล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันแย่จริงเพราะว่าอย่างของที่ขายตามร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ขายหมดเลยบางคนตุนเก็บไปหมดก็สภาพจะดูไม่ค่อยดีนะแต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าจุดที่แย่มันผ่านไปแล้วแล้วก็ตลาดหุ้น US เองก็จะเริ่มมีการรีบาวด์ขึ้นมาได้ก็เป็นเรื่องของพายุเฮอริเคนนะส่วนEM ที่ผ่านมาก็จะมีวันชาติเกาหลีเหนือนะที่มีการประกาศที่เป็นวันที่เขาจัดตั้งศาลนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าตัวผู้นำเกาหลีเหนือเองจะมีการทำอะไรเพิ่มเติมในการยั่วยุชาติตะวันตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผลที่ออกมาคือไม่มีอะไรเป็นการที่เปิดชักเป็นฉลองนักวิทยาศาสตร์เฉยๆอย่างเงี้ยก็ทำให้มาร์เก็ตในคลายความกังวลลงนะแล้วถ้าไปดูพวกสินทรัพย์ที่ก่อนหน้านี้ขึ้นเยอะที่เราเคยคุยกันที่แล้วเรื่องทองใช่ไหมวันนี้ก็เริ่มลงมาแรงละนะนี่ก็เป็นเพราะว่าความกังวลที่เกิดคิดว่าจะมีอีเวนต์พิเศษอะไรขึ้นมาในวันชาติของเขาเองเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้ไอ้คนที่ซื้อทองไปเป็นเซฟฮาเว่นไว้เนี่ยก็เริ่มขายทำกำไรออกมานะอีกส่วนหนึ่งถ้าไปดูทางฝั่งตลาดหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงโซนแถวนั้นนะฮะเกาหลีนะฮะก็มีการปรับตัวขึ้นทั้งหมดนะฮะก็ขึ้นแรงด้วยนะผมคิดว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าอีเวนต์ปกติเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะทำการย่อยยุ่งชาติตะวันตกก็จะทำในอีเวนต์สำคัญของอเมริกาคือไม่งั้นก็ตัวเขาเองซึ่งตอนนี้มองไปข้างหน้ามันไม่มีนะฮะในระยะหนึ่งเดือนข้างหน้า
ผมคิดว่าคอนเซิร์นเรื่องนี้คงจะลดลงไปพอสมควรแล้วก็ตลาดหุ้นในเอเชียเหนือที่มันลงมาช่วงที่ผ่านมาเรื่องความกังวลเรื่องนี้มันก็จะค่อยดีขึ้น ส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับก็วีที่แล้วนี่ค่อนข้างจะดีนะคือเรามีการเบรกดีซิชันที่ 1,600 จุดขึ้นมาตอนนี้ก็ยืนมา 1,635 อะไรอย่างเงี้ยถ้ามองในแง่ภาพการลงปัจจุบันเนี่ยดูทาง Foreign Investor ช่วงหลังๆที่เขาขนเงินเข้ามาซื้อหุ้นไทยเนี่ยนะฮะกลับมาซื้อหุ้นไทยรอบนึงแล้วก็โฟกัสเขาเองเนี่ยมันจะเน้นที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโดเมสติกเพลย์ด้วยนะแล้วที่เห็นซื้อหนักๆในช่วงโกลที่ผ่านมาก็จะเป็นพวกเทเลคอมนะฮะเป็นคอมเบิร์สครับปลีกนะฮะแล้วช่วงหลังก็จะเริ่มมีแรงไล่ซื้อในพวกคอนแทคเตอร์ผู้รับเหมาด้วยเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าเซกเตอร์ที่ Foreign Investor สนใจในเมืองไทยมันเริ่มโรเตทจากก่อนหน้านี้ซื้อไป energy นะพลังงานทั้งหลายเนี่ยวันนี้เริ่มมีการหมุนจากพลังงานเนี่ย switching out ออกมาเริ่มจะมาเข้าพวกที่มันจะมาติดเกลแล้วก็ประกอบกับช่วงไตรมาส4เดี๋ยวหลังจากพระราชทานเพลิงศพเนี่ยก็จะมีเรื่องนโยบายกระตุ้นต่างๆที่จะออกมาโดยเรื่องการท่องเที่ยวนโยบายอุดหนุนเกษตรกรต่างๆซึ่งพวกนี้มันจะ direct to consumption นะฮะในระดับล่างย่าไปเลยนะฮะก็คิดว่าวันนี้อินเวสเตอร์ในฝรั่งเนี่ยเขาเริ่มมองข้ามไปปีหน้าแล้วคือเนื่องจากเดือนนี้มันเดือน9เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะข้ามไปถึงไตรมาส4แล้วพอถึงไตรมาส4คนก็จะเริ่มมองข้าม EPS ของปีนี้ไปปีหน้าถ้าเราไปมองอินเวสต์ปีหน้าของไทยเนี่ยที่ forecast ไว้ในเซนซัสในบลูมเบิร์กเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า growth EPS ของเราเองเนี่ยจะตกประมาณ 10% ค่ะในปีหน้าซึ่งถ้าเทียบกับ MSCI All Country หรือว่า MSCI Emerging Market เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 7% หรือ 10%ในปีหน้านะฮะก็แปลว่าถ้ามองข้ามปีนี้ไปปีหน้าเนี่ยก็โกลด์ของเราเองเนี่ยจะค่อนข้างน่าสนใจละแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันลักการมาเยอะในช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่า Foreign Investor ก็คงมองจุดนี้แหละแล้วก็เข้ามาซื้อหุ้นไทยประกอบกับเรื่องของค่าเงินบาทของเราเองเนี่ยที่มันแข็งค่ากับภูมิภาคมากๆเนี่ยก็ทำให้ความน่าสนใจในแง่ของดอลลาร์ที่มีเชิญที่ฝรั่งเข้ามาซื้อหุ้นไทยเนี่ยมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกผมก็เลยคิดว่าตลาดหุ้นไทยครับหลังจากที่มันทะลุ 1,600 จุดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีแนวรับที่ไม่แน่ต่ำกว่านั้นนะครับก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนกรอบของการเทรดจากเดิมที่คือเทรด1550เป็น 1,600 เขาแคบๆเนี่ยก็อาจจะยกขึ้นมาอย่างน้อยก็จะเป็น15อาจจะเป็น1,600ไปจนถึง 1,650 แต่จริงๆแล้วถ้ามองจากโมเมนตัมแล้วก็ดูจากการที่มันพักฐานมาในช่วง8เดือนที่ผ่านมาก็นานพอสมควรเนี่ยก็คิดว่าถ้าเบรกรอบนี้แล้วฟอร์เรนเข้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะรูขนมห้าสิบแล้วไปทำจุดทดสอบจุดเดิมที่1,670เมื่อสัก 3-4 ปีก่อนได้อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ในช่วงนี้ครับมองไปข้างหน้าเนี่ยอีเวนต์ของไทยเองจะไม่ค่อยเหลืออะไรที่มันพิเศษละแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งก็อาจจะมองข้ามไปปีหน้าเอ้ยเลือกตั้งจะมีไม่มีก็ตามเนี่ยแต่เกิดเอทีเอสปีหน้าเรากลับไปโตเท่าชาวบ้านได้ราคาพวกเราแลกกาดอยู่ค่าเงินบาทจะแข็งเนี่ยก็จะเป็นผลเข้าเงินเข้ามาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าซัพพอร์ตจากฟอร์เรนทำให้หุ้นไทยเนี่ยไม่กลับลงไปต่ำกว่า6ค่ะแล้วก็มีโอกาสจะมองไปขาขึ้นมากกว่าค่ะนี่ก็เป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้นการแกว่งตัวจากนี้ไปก็จะอยู่ประมาณ1,600จนถึง1,650ใช่แล้วก็ลุ้นว่ามันจะเบรกขึ้นไปทดสอบจุดไฮเดิมของเราที่1670ได้หรือเปล่ามีโอกาสจะเห็น 1,700 ปีนี้ไหมคะมันอีกนิดเดียวก็มันก็เป็นไปได้นะผมก็คิดว่าแต่ว่าอย่างนี้ยังไม่ต้องไปมองไกลแค่ยังไม่ต้องไปมองไกลถึง 1,700 หรอกครับคิดว่าดูไว้ที่1,650นี่แหละถ้ามันเบรกผ่านในทีเดียวเลยนะฮะไม่ได้ทดสอบอะไรมันก็น่าจะไปต่อได้ยาวค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่า8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันคอนโซลิเดตมานานพอแล้วแต่ถ้าเอาดูแมนเราไปเทียบกับโปรแมนของประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยกันเองเนี่ยถึงดอลลาร์เทอร์เนี่ยเราจะขึ้นเองทั้ง 10% นะครับค่ะทีนี้มาดูหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้เดี๋ยววันช่วงนี้นะครับตอนนี้เลยนะครับไปจนถึงวันพุธเนี่ยก็จะมีสัมมนาไม่เห็นนะมีการจัดอีเวนต์นะของรัฐบาลพูดถึง EEC ที่เชิญดีเวนเตอร์ของญี่ปุ่นมาเข้าร่วมแล้วก็ออปเรตของไทยไปเข้าร่วมด้วยก็จะเป็นการย้ำเรื่องของไอ้ความสำคัญของโปรเจกต์ EEC ตรงนี้นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์กับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ก็มีอยู่หลายตัวแล้วก็ส่วนใหญ่นิคมอุตสาหกรรมพวกนี้ก็จะมีที่ดินอยู่ในจังหวัดที่เขาทำไอ้สามจังหวัด EEC นี่แหละนะฮะก็ต้องมาเดี๋ยวผมก็คงต้องติดตามต่อว่าดีเทลหลังจากที่คอนเฟิร์มไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆอยู่บ้างนอกจากที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วก็ความสนใจของอินเวสเตอร์ที่เป็น Foreign Direct Investment เนี่ยพวก FDI ที่มาลงทุนไทยเนี่ยก็เป็นยังไงนะก็อาจจะต้องรอสักวันอังคารนะพูดถึงจะเห็นภาพออกมาแต่ว่าในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า EC เนี่ยเป็นไดรเวอร์อันนึงที่รัฐบาลต้องดูครับดันเศรษฐกิจไทยในปีต่อไปอยู่แล้วก็หุ้นในกลุ่มนี้บางตัวมันก็แลกกาดอยู่ถ้าอาจารย์ลองเข้าสนใจลงทุนดูก็ได้โอเค
ืบสืบสอบสอบดูนะอันนี้ก็กลุ่มที่น่าสนใจนะค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นไอ้พวกคอนแทคเตอร์ที่กลับมาน่าสนใจอีกรอบหนึ่งเพราะว่าวีคที่แล้วเนี่ยมีการประมูลรถไฟฟ้ารถไฟรถไฟทางคู่นะไปเก้าในสิบสายก็ทำให้มีผลประกาศออกมาแล้วผู้ชนะก็เป็นบริษัทต่างๆที่อยู่ในบิ๊กเพลเยอร์ต่างๆเนี่ยนะก็ทำให้ความสนใจตรงนี้กลับเข้ามาอีกรอบนึงนะรวมถึงกลุ่มที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่งมันจะเริ่มเทิร์นอะราวด์มาหลังจากที่ฟลอเรนซ์โซเริ่มกลับมาเข้าเฮียนโดมาสติกเพลย์แล้วที่ว่าวันนี้พวกโดมาสติกเพลย์ต่างๆที่เป็นคอนซัมชันเนี่ยมันก็โดนเทขายมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็ถ้ามองในแง่ว่าตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นไปฟอเรนเข้ามาสนใจหุ้นรักกาอะไรเงี้ยหุ้นกลุ่มพวกนี้ก็น่าสนใจนะฮะคอนซัมชันต่างๆพวกค้าปลีกในระดับรากหญ้าต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะลองเข้าไปเก็งกำไรดูได้เพราะคิดว่ามันถูกเทขายมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็ดาวไซด์จากที่ไปก็จะไม่ได้เยอะมากค่ะทีนี้หลีกเลี่ยงราคาจะเป็นกลุ่มไหนคะหลีกเลี่ยงผมคิดว่าอย่างคอมมูนิตี้ต่างๆมันน่าจะเริ่มพีคไปแล้วนะฮะที่ตัวยูมาเนี่ยมันเข้าฝั่งจะเป็นเรียกว่าก็เริ่มลงกำลังลงมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยอย่างเงี้ยราคาน้ำมันเองที่มันดาวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเป็นค่าการกันเร่งขึ้นมาเซนเทอร์ลี่แล้วมันก็น่าจะค่อยๆปรับตัวลดลงมาในจุดนั้นแล้วที่ว่าเก็งกำไรที่เกิดขึ้นในกลุ่มคอมมูนิตี้เองมันก็อาจจะมีการโอเทสของบ้านก็ต้องระวังแล้วจะมาระวังทางเทขาโดยเฉพาะยิ่งจากโฟเรนเวสเตอร์แล้วก็สหรัฐในเมืองไทยลงกลั่นแล้วก็กลุ่มน้ำมันนี่ต้องระวังเลยใช่แล้วก็มันเป็นรอบๆครับพอมีอีเวนต์เกิดขึ้นน้ำมันขึ้นมันก็เก็งกำไรขึ้นไปพออีเวนต์ต้องจบสเปรดมันกลับลงมาก็อาจจะต้องมีที่จะขายทางกำไรไปบ้างไม่ให้กำไรที่เรามีอยู่มันลดลงไปค่ะมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะก็ผมคิดว่าเรื่องของการท่องเที่ยวก็อยู่ในธีมนะฮะมองเนื่องจากว่าเรามองมาเก็บเป็นขาขึ้นนิดหน่อยมันก็ทำให้ภาพของฝั่งซื้อแบบจะมากฝั่งขายนะก็ทางกลุ่มท่องเที่ยวนี่ก็น่าสนใจก็ต้องดูว่าอีเวนท์ที่เรื่องนโยบายกระตุ้นท่องเที่ยวที่เหมือนจะส่งจะเสนอแล้วก็หายไปเฉยๆนะฮะว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่าถ้ากลับมาอีกกลุ่มนี้ก็น่าสนใจแต่วันนี้มิสเตอร์ก็เริ่มผิดหวังนิดหน่อยว่าเอ๊ะที่เคยคุยกันเรื่องซับซิดี้ภาษีท่องเที่ยวทำไมไม่ผ่านกรมสักทีอะไรอย่างนี้มันก็คงต้องติดตามต่อไปผมคิดว่ากลุ่มนี้หลังจากที่เดือนนี้ผ่านเขาก็จะกลับมาน่าสนใจอีกรอบนึงแต่ว่าคอนเซนทรชันของมาร์เก็ตวันนี้มันไปอยู่ที่ก็มันคือคอนเซ็ปชันมากกว่าอืมค่ะเห็นดูแล้วเนี่ยมีหลายกลุ่มเลยเนาะที่จะช่วยหนุน ขอไปช่วยหนุนตลาดได้เนาะใช่ครับก็เป็นโดเมนติกเพลย์เป็นส่วนใหญ่ครับค่ะนี่ยังไม่หายหวัดเลยนะคะ ช่วงนี้เป็นหวัดกันเยอะ ต้องระวังเป็นแล้วเป็นอีกนี่กำลังจะหายอ้าวเป็นอีกรอบแล้วอ่ะก็คืนนี้ก็ครบถ้วนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็น่าจะเห็นการแกว่งตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาอยู่อีกกรอบนึงนะคะแล้วก็มันจะไซด์เวย์อีกไหมอะคะคุณโรจน์คะคือผมว่าถ้ารอบนี้มันวิ่งทะลุรวดเดียวผ่าน1650ไปได้เลยเนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นที่ยาวเลยแต่ถ้าเกิดมันถ้ามันไม่ผ่านรอบผมคิดว่ามันคงไซด์เวย์ครับใหญ่เลยครับเพราะว่ามันเหมือนการชิฟต์กรอบการเทรดขึ้นมาคนก็จะเริ่มรับรู้แล้วว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเทรดกรอบข้างล่างได้กำไรนะวันนี้มันเบรกขึ้นมาแล้วไอ้ที่ช็อตก็อาจจะขาดไปแล้วเนี่ยก็กลับมาเริ่มมันใหม่ที่กรอบเนี่ย 1,600 มาตรง50ก็ไปที่50จุดค่ะโอเคอ่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเซ็ตอินเด็กซ์ถ้าผ่าน1650ไปได้นะมันจะฉลุยเลยนะก็ต้านต่อไป1670ไฮเดิมที่เคยทำไว้เมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนนั่นเองนะคะเอาตรงเนี้ยให้รอดก่อน1,700ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ยังไม่ต้องไปหวังตรงนั้นเอาแค่ตรงนี้ให้มันผ่านไปได้ก่อนเนาะอ่ะล่ะคุณผู้ชมทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะก็ ขออภัยมันยังไม่หายค่ะไออ่ะไอมันเป็นเนาะนานอยู่คุณกิ่งแก้วสวัสดีนะคะคุณนริศสวัสดีค่ะนี่คุณนริศจะบอกว่าคุณนริศส่งข้อความมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งรู้ว่าคุณนริศเป็นเภสัชกรก็แนะนำในเรื่องยาให้ขอบคุณมากนะคะคุณเปาตุงสวัสดีค่ะหายป่วยแล้วหรอคะยังไม่หายนะคะคุณขวัญสิริสวัสดีค่ะคุณแจนวรวรรณนะคะสวัสดีคุณปอมและทุกท่านนะคะยังไม่หายนะคะคุณพัชรนันท์สวัสดีค่ะคุณพรทิพย์คุณนงลักษณ์นะคะทำหมดแล้วค่ะคุณพัชรนันท์ทั้งดื่มน้ำมะนาวน้ำผึ้งใส่น้ำเกลือจิบระหว่างวันอ๋อจิบระหว่างวันเดี๋ยวต้องกลับไปทำละค่ะตอนนี้มีแต่น้ำอุ่นอยู่ข้างกายค่ะขอบคุณนะคะคุณจัญญาสวัสดีค่ะคุณปังคุงนะคะคุณสุริดวง คุณจินตนานะคะคุณจันทนา
คุณเอพิมสิริคุณมอร์นิ่งมอนค่ะคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่ามารอพี่เบนคิดถึงพี่เบนเดี๋ยวจะบอกให้นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะคุณทาซานสวัสดีค่ะคุณปอมคุณเบนเดี๋ยวพี่เบนมานะคะยังไม่มาคุณคนน่ารักสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคุณพงวีระสวัสดีค่ะคุณพงพิสุทธิ์นะคะคุณสุดารัตน์คุณสุดารัตน์บอกว่าขอให้หายป่วยไวๆขอบคุณนะคะอยากหายไวๆเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะออกกำลังกายหนักๆเอามันออกเลย ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะในเรื่องของการส่งคำถามตัวหุ้นนะพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่เนาะอย่าลืมว่าพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่เช็คตัวสะกดให้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องราคาด้วยอย่าพิมพ์ผิดคือถ้าพิมพ์ผิดช่วยรีบแก้เข้ามาทันทีอ่ะบางทีพิมพ์ชื่อผิดพิมพ์ราคาผิดมันผิดไปเลยนะแล้วบางทีบางท่านใส่แต่ราคามาไม่ใส่ชื่อก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นคิวของทางด้านของพี่เบนนะคะหลายๆคนบอกว่ารอมานานมากเลยพี่เบนย้ายไปบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าเนาะก็ตอนนี้พี่เบนอยู่ตัวแล้วแต่พี่เบนก็ยังยุ่งพี่เบนบอกพี่เบนยุ่งมากเลยแต่เนี่ยเจียดเวลาให้พวกเราในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่มาเจอกับพี่เบนนะคะคุณผู้ชมคุณมายุรีโชวิกรานจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าตอนนี้พี่เบนเป็นรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานวิจัยนะคะหยวนต้าประเทศไทยเดี๋ยวมาเจอกันได้นะก็เดี๋ยวขอพักแป๊บนึงละกันขอพักเสียงแป๊บนึงพักสักครู่อ่ะพี่เบนพร้อมแล้วโอเคเข้าต่อได้เลยพี่เบนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่เบนเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยคิดถึงพี่เบนมารอพี่เบนก็เลยบอกว่าวันนี้พี่เบนมาแล้ววันนี้ก็บอกคุณผู้ชมแล้วล่ะตอนนี้พี่เบนอยู่หยวนต้านะคะเป็นรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยเอาล่ะพี่เบนเมื่อกี้เราสายก่อนหน้าพี่เบนเนี่ยคุยกันไปแล้วในภาพสัปดาห์นะคะว่าการแกว่งตัวรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงมีอะไรยังไงกันบ้างทีนี้ขอวันนี้ละพี่เบนเพราะว่าหลายๆคนรอดูกันอยู่มันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าอะไร6วันก่อนมันแกว่งตัวในกรอบแคบๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าพฤหัสกับศุกร์เนี่ยขึ้นมาทันทีเลยวันจันทร์เนี้ยไปต่อไหมคะพี่เบนคะเบนมองว่าวันนี้น่าจะแกว่งออกไซด์เวย์นะคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยเรามองเหมือนจะเป็นเซฟเฮเว่นของรีเจนอลหรือว่าทางด้านเอเชียก็ว่าได้นะคะในช่วงที่ตลาดเอเชียเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเงินก็จะเข้ามาในตลาดไทยนะคะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่า2-3 ประเด็นด้วยกันที่ทุกคนกังวลกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันชาติเกาหลีเหนือนะคะก็ผ่านพ้นไปละ2วัน48ชั่วโมงก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากังวลนะคะแล้วก็พายุเฮอริเคนนะคะเออร์มาเองเนี่ยก็เข้าสู่ชายฝั่งละแต่ว่าก็ลดระดับจากความรุนแรงสูงสุดคือ5เนี่ยลงมาเหลือ2นะคะเพราะนั้นเองเนี่ยคืนนี้ในส่วนตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์น่าจะเห็นการรีบาวนะคะดาวโจนส์ฟิวเจอร์แล้วก็เช้านี้ฟิวเจอร์บวกมาแล้ว115จุดนะคะเพราะนั้นก็บรรยากาศโดยรวมถือว่าดีนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะคะแล้วก็ระดับ1630จุดเนี่ยเป็นเรียนจริงๆว่ามันสะท้อนถึงการเติบโตของกำไรของทั้งตลาดไปแล้วนะคะในปีนี้ที่ตลาดมองเอาไว้เนี่ยกำไรโตประมาณ 5-6% นะคะมันก็จะคำนวณดัชนีจากนะสิ้นปีที่แล้วจนถึง 5-6% คูณๆเข้าไปเลยนะคะมันจะอยู่ประมาณสัก 1630 จุดตรงนี้เนี่ยแหละนะคะส่วนถ้าเกิดว่าจะมากไปกว่านี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นการเทรดบนโมเมนตัมนะคะเพราะฉะนั้นการเทรดบนโมเมนตัมเนี่ยมันก็จะต้องมีความระมัดระวังแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีความเหวี่ยงนะคะก็คือบวกก็จะบวกแรงแบบเวลาลงก็จะลงแบบค่อนข้างจะแรงนิดนึงด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องเรียนว่าในวันนี้เองเนี่ยเรามองว่าอาจจะมีการย่อตัวลงมาได้นะคะมีแรงขายทำกำไรกันออกมานะคะ 1630 จุดนะคะก็น่าจะเป็นแนวรับที่ทำงานได้ค่อนข้างดี okay. นะคะกลุ่มพลังงานเองเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบในเอ็กซ์นะคะที่ลงไปค่อนข้างแรงนะคะในคืนวันศุกร์นะคะลงมาอยู่ที่47เหรียญเศษนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าอัพไซด์ข้างบนเองเนี่ยเราก็ยังมองตรงแถวประมาณสัก1640จนถึง1645จุดนะคะรอบนี้1650เนี่ยน่าจะมีให้เห็นแหละนะคะเพียงแต่ว่าด่านจิตวิทยาตรงนั้นนะคะก็น่าจะยังไม่ได้ผ่านมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเบนยังมองว่าปัจจัยที่จะผลักให้เซตอินเด็กซ์ขึ้นไปแรงๆเร็วๆในรอบนี้อีกทีเนี่ยคงจะต้องไปรอดูกันในเรื่องของผลประกอบการไตรมาสที่3ละนะคะแล้วก็กลุ่มที่เราให้น้ำหนักในช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นโดเมสติกเพลย์นะคะกลุ่มที่เป็นการบริโภคภายในประเทศนะคะที่ขึ้นมาค่อนข้างช้าคือรอบนี้
เซตขึ้นมาทะลุ 1,620 เนี่ยมาด้วยกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีนะคะแล้วก็รอบนี้ถ้าเกิดจะขึ้นมาถึง 1,650 เนี่ยเราคิดว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับการบริโภคการลงทุนภายในประเทศนะคะก็สัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์เนี่ยเราเห็นแบงค์เห็น ICT ขึ้นมาละนะคะเรามองว่ากลุ่มที่ยังเป็นการแลกกาดก็คือขึ้นมาช้ากว่าก็คือกลุ่มค้าปลีกนะคะเพราะว่ายอด year to date คือนับแต่ต้นปีมาจนถึงเมื่อวันศุกร์เนี่ยกลุ่มค้าปลีกขึ้นมาเพียงแค่ 1% เท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นคิดว่าตรงเนี้ยน่าจับตาดูอยู่เหมือนกันนะคะส่วนกลุ่มที่ขึ้นมาร้อนแรงอ่ะนะคะในแน่นอนว่าในปีนี้คงหนีไม่พ้นกลุ่มปิโตรเคมีนะคะ 24% แล้วก็กลุ่มขนส่งเนี่ย 21% ICT ขึ้นมาแล้ว 15% นะคะเพราะกลุ่มตรงเนี้ยพอขึ้นมาเยอะๆแล้วเป็นว่ามันคงจะมีอัพไซด์ที่จำกัดแล้วเราก็ต้องไปหากลุ่มที่มันขึ้นมาช้ากว่านะคะโดยรวมของตลาดหุ้นนั่นก็คือกลุ่มค้าปลีกนะคะหรือแม้กระทั่งในกลุ่มท่องเที่ยวเองก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันว่าขึ้นมาเพียงแค่เกือบๆ 5% ในขณะที่เซ็นอินเด็กซ์ขึ้นมาแล้ว 6% นะคะค่ะทีนี้ท็อปพิกวันนี้เป็นตัวไหนอะคะพี่เบนคะจากเดลต้าก็ในเกิดนำมาแล้วเนี่ยเราก็คงเป็นกลุ่มตัวค้าปลีกนะคะก็เราเลือกตัว CPL นะคะถึงแม้ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยในส่วนของตัวหยวนต้ายังไม่ได้วิเคราะห์นะคะยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานของหุ้น CPL ตัวนี้แต่ว่าถ้าเรากลับไปดูในแง่ของคอนเซนซัสนะคะที่ในตลาดมีการประเมินมูลค่าหุ้นนะคะของ CPL เองเนี่ยเขาก็ให้กันราคาเหมาะสมอยู่แถวประมาณสัก70 บาทนะคะแล้วก็ CPL เองเนี่ยขึ้นมาน้อยกว่ากลุ่มนะคะกลุ่มเนี่ยขึ้นมา 1% ในรอบปีนี้แต่ว่า CPL ขึ้นมาประมาณ 0.8% เท่านั้นเองผลประกอบการนะคะเรามองว่าน่าจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วในช่วงครึ่งแรกของปีนะคะเพราะว่าการบริโภคภายในประเทศเองเนี่ยมันมีการเรียกว่าซึมตัวค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราเห็นสัญญาณนะคะการฟื้นตัวละนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหานะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีก็คือควอเตอร์4เองเนี่ยมันจะเป็นช่วงของไฮซีซั่นนะคะก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยตัวฟื้นตัวตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะปีที่แล้วเนี่ยฐานมันต่ำนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ปีที่แล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สำคัญนะคะในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะการบริโภคภายในประเทศมันก็ชะงักงานมาโดยตลอดกันในช่วงเดือนตุลาจนถึงสิ้นปีนะคะเพราะนั้นปีนี้เนี่ยเราคิดว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นแล้วก็ผลประกอบการเราก็เชื่อว่า CPO เองเนี่ยน่าจะเห็นผลประกอบการไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวมาเป็นลักษณะ V shape นะคะคือขึ้นมาโตทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะคะในตลาดมองกำไรของ CPO ปีหน้าไว้โตประมาณสัก 15% นะคะก็ถือว่าเป็นเรทการเติบโตที่ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ PE เนี่ยอาจจะดูแพงนะคะ PE ปี61เองเนี่ยPE มันอยู่ประมาณสัก25เท่านะคะแต่ว่าถ้าเรากลับไปดูย้อนหลังเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีเนี่ยต้องบอกว่าระดับ25เท่าอ่ะมันคือลบ1 SD ก็คือลบ1 SD คือมันลงมาแบบอยู่ในด้านล่างแหละคือดาวไซด์เนี่ยค่อนข้างจำกัดแล้วในส่วนตัว CPL นะคะแล้วก็เม็ดเงินต่างชาติที่เข้ามาแบบนี้เราก็เชื่อว่า CPL น่าจะอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนด้วยนะคะที่มองว่าความเป็นแลกาดหุ้นขนาดใหญ่ฟันโฟลว์ต่างชาติมาเนี่ยเข้ามากลุ่มแรกก็คือตัวพลังงานและปิโตรเคมีไปแล้วพลังตัวแบงค์เริ่มตัวใหญ่เริ่มขึ้นละเพราะนั้นก็น่าจะหาหุ้นที่มันเป็นแลกาดตรงนี้เนี่ยขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนที่พี่เบนเพิ่งเริ่มพูดมัน63 บาทตอนนี้63.50 บาทแล้วอยากจะรับนี่รับที่เท่าไหร่ดีคะพี่เบนคะเบนมองว่าในส่วนของตัว CPL นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้63.25เป็นว่ามันจะไม่ค่อยลงแล้วล่ะถ้ามองอย่างนี้ละกันนะคะคือเอาอย่างนี้มันจะมีไอ้ตรงไฮเดิมที่มันเคยขึ้นไปเนี่ยตรงแถวประมาณ63.75-64แถวเนี้ยค่ะถ้าทะลุผ่านต้องฟอลโลบายโอเคนะคะต้องฟอลโลบายแล้วแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าจะซื้อไปก่อนไม้หนึ่งเราก็รอดูด่านตรงแถว63.75-64 บาทถ้าทะลุผ่านก็ค่อยฟอลโลบายอีกไม้หนึ่งก็ได้ค่ะค่ะโอเคแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะพี่เบนคะแนวต้านเป็นมอง65นะคะเป็นดาวต้านย่อยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยสำคัญเลยเพราะว่ามันเคยขึ้นไปแถว65อยู่2ครั้งแล้วก็ไม่ผ่านเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผ่าน65มันคือไฮใหม่แล้วนะมันคือทะลุนิวไฮค่ะนะคะหุ้นเวลามันนิวไฮอะค่ะมันก็จะมีแรงโมเมนตัมในการไล่ซื้อหุ้นขึ้นต่ออีกเหมือนกันอันก็เป็นว่าถ้าดูจากลักษณะหุ้นลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยเป็นว่ามีลุ้นนิวไฮนะ
ถ้าผลประกอบการอย่างที่เป็นไปตามสิ่งที่เป็นประเมินกันเอาไว้เนี่ยก็คิดว่า CPL เงียบมานานในกลุ่มต้องบอกว่าในกลุ่มของ CP Group เนี่ยนะคะรอบนี้ต้องบอกว่า CPF เพิ่มทุนก็อาจจะไม่ได้ขยับอะไรไปไหนได้ไกลนะคะตัว True เองเนี่ยขึ้นมาจาก4.80 4.90 ขึ้นมาแถวๆ6บาทละนะคะเพราะนั้นเหมือนว่ารอบนี้ตัวถัดไปในกลุ่มของ CPL ในกลุ่ม CP Group เนี่ยเบนก็มองว่า CPL น่าจะเป็นตัวถัดไปโอเคทีนี้มาดูเซตกันแป๊บพี่เบนวันนี้ประเมินไว้ว่าให้แนวรับ1630แนวต้าน1640ตอนเปิดมานะคะคุณผู้ชม 1637.67 จุดนะคะแล้วก็ล่าสุด 1640.97 จุดบวกไป 5.36 จุดหรือว่า 0.33% ตอนนี้ชนต้านแรกก่อน1640ถัดไปนะคะพี่เบนบอกว่า ถ้าผ่านไปได้เนี่ย 1,645 นะคะก็และถ้าไปได้เนี่ยต้านสำคัญ1650เป็นหลักเลยนะคะหุ้นแนะนำวันนี้เพิ่งพูดจบไปเมื่อสักครู่นี้เอง CPO นะคะคุณผู้ชมคะก็แนวรับคือจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งเรามีให้2กลยุทธ์ด้วยกันคือจะรอให้มันผ่านทะลุ 63.75 64บาทไปให้ได้แล้วก็ follow by ก็ได้หรือว่าจะแบ่งไม้มารับช่วงตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ต้านย่อยต้านแรกให้65บาทนะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยเป็น new high เลยนะคะสำหรับในส่วนของตัว CPO นะคะละพี่เบนคะตอนนี้คำถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเอาละถามกันเลย ITD ค่ะมี2ท่านที่ถามเข้ามาท่านหนึ่งยังไม่มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุนเนี่ยอยู่ตรงนี้เลย4.40ค่ะในส่วนตัว ITD นะคะเบนคิดว่าน่าจะต้องพักแล้วล่ะนะคะเพราะว่าการประมูลรถไฟนะคะรางคู่ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา9สัญญากับ4เส้นทางนะคะก็เสร็จสิ้นไปละITD ได้งานทั้งหมด3เส้นนะคะถือว่าเยอะมากทีเดียวนะคะแล้วก็ราคาในช่วง2เส้นสุดท้ายเองเนี่ยถือว่าได้ราคาที่ค่อนข้างดีนะคะก็ในส่วนตัวผลประกอบการเนี่ยไตรมาสที่2พลิกจากขาดทุนมามีกำไรนะคะแล้วก็ในไตรมาสที่3เองเนี่ยถ้ารักษานะคะในส่วนตัวค่าใช้จ่ายบริษัทเองก็คือ SG&A เนี่ยยังมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็คิดว่าในส่วนของตัว ITD เองเนี่ยผลประกอบการไตรมาสที่3ก็น่าจะยังทำกำไรได้ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2นะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมันฟื้นตัวจาก 3.80 มา 4.40 ขึ้นมาเรียกได้ว่า outperform นะคะเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างด้วยกันนะคะเป็นเชื่อว่าตรงนี้เขาน่าจะพักฐานอยู่ตรงแถวประมาณ4.40 4.38 36แถวๆนี้คงต้องระยะสั้นคงยังไม่ได้ไปไหนนะคะคงจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าพักตรงนี้มากกว่าแล้วก็ประเด็นกับท่านนักทุนแบบนี้นะคะว่าในส่วนของหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยช่วงสั้นคงไม่มีงานเรียกว่ายังไม่มีประเด็นเรื่องของการเปิดประมูลงานละค่ะนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้มันเล่นมาประมาณ 1-2 สัปดาห์ละนานาจะต้องมีการพักนะคะก็คงจะต้องหมุนตัวไปเล่นในกลุ่มอื่นนะคะเป็นเรนว่าอย่างนี้เลยนะคะต้องหมุนตัวไปเล่นในกลุ่มอื่นไม่งั้นถ้าคุณยังติดภาพว่าเอ้ยกลุ่มรับเหมามีงานดีประมูลมาแล้วนู่นนี่นั่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในช่วง 1-2 สัปดาห์คือมันราคาขึ้นมาสะท้อนเข้ามาละค่ะนะคะเพราะนั้นต้องเรียนแบบนี้แล้วก็งานประมูลรอบใหญ่เนี่ยจะหมายทีก็คือในช่วงไตรมาสที่4ซึ่งก็อีกประมาณสัก 2-3 เดือนข้างหน้านั้นเบนไม่แนะนำว่าให้คุณเอาเงินนะคะมาแช่นะคะในหุ้นที่มันขึ้นมา2สัปดาห์ติดแล้วก็ตัวประเด็นรอบด้านในระยะสั้นไม่เห็นประเด็นใหม่นะคะก็อาจจะคนที่มีอยู่4.40แถวนี้ถ้าคุณคิดว่าแปลว่าติดมาระยะหนึ่งแล้วนะคะติดมาประมาณสักเกือบ2เดือนแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสวิตช์ออกก็ดูน่าสนใจคือไปเปลี่ยนหาหุ้นที่มีประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงสั้นตรงนี้ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะไม่มีไม่เอาถ้ามีอยู่ลองหาโอกาสสวิตช์ออกไปนะคะก็คือจริงๆคุณผู้ชมฟังตั้งแต่ต้นรายการแล้วบล็อกก่อนหน้านี่ก็บอกเหมือนกันพูดเหมือนพี่เบนแล้วนะโดเมสติกเพลย์แล้วก็เน้นเรื่องค้าปลีกซึ่งวันนี้พี่เบนก็แนะนำไปแล้วในส่วนของค้าปลีกก็คือ CPO นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ลองอาจจะเป็นทางเลือกเผื่อเลือกได้นะคะแล้วแต่คุณผู้ชมนะเอาเป็นว่า ITD ช่วงนี้กลุ่มรับเหมาช่วงนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจนะคะเพราะมันเล่นมาแล้ว2อาทิตย์เนี่ย ITD นะปตท.สผ.ยังไม่มีค่ะตอนนี้90บาทถ้วนสผ.เนี่ยมันวิ่งตามราคาน้ำมันนะอันนี้เป็นพูดตรงๆแบบนี้ก่อนก็คือเวลาที่คุณจะดูหุ้นเนี่ยคุณก็ต้องดูแล้วมันอินดิเคเตอร์สำคัญเนี่ยของหุ้นตัวนั้นเนี่ยที่มีผลต่อผลประกอบการมันคืออะไรปตท.สผ.คือคนที่
ขุดน้ำมันแล้วก็แก๊สมาขายนะคะก็คือ P คูณ Q นะคะกำลังการผลิตขุดได้เท่าไหร่ก็คือคูณได้ราคาพี่หนูว่าราคาของเขาอ่ะมันเป็นราคาสัญญามันจะมีการปรับทุกๆ6เดือนนะคะมันจะมีการปรับทุกๆ6เดือนนั้นราคาน้ำมันดิบเนี่ยถ้ามันยังไม่สามารถทะลุนะคะตัว50เหรียญไนเม็กซ์ได้นะคะปตท.สผ.เองก็คงจะยังไปไหนได้ไม่ไกลก็ย่ำอยู่แค่นี้ ก็ย่ำอยู่แค่นี้แล้วประเด็นอีกถัดมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของปริมาณการขายนะคะแก๊สเนี่ยให้กับทางปตท.ซึ่งเป็นบริษัทแม่เนี่ยแนวโน้มมันจะมีลักษณะของการลดลงนะคะเพราะนั่นเองเนี่ย P ไม่ได้ไปไหนแต่ Q มีปริมาณการขายแก๊สที่ลดลงเนี่ยผลประกอบการของปตท.สผ.มันจะไม่ได้เด่นนะคะเพราะฉะนั้นต้นน้ำเนี่ยคือปตท.สผ.เนี่ยจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ในมุมที่หยนต้ามองนะคะเราชอบกลางน้ำกับปลายน้ำกลางน้ำคืออะไรกลางน้ำก็คือหุ้นลงกลั่นค่ะนะคะหุ้นลงกลั่นเองเนี่ยก็ค่าการกลั่นนะคะในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยนะคะก็ขึ้นมาอย่างค่อนข้างดีทีเดียวนะคะจากช่วงประมาณสักกลางปีก็คือช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยค่าการกลั่นอยู่ประมาณสัก6เหรียญนะคะที่ค่าการกลั่นที่สิงคโปร์ขึ้นมาไฮสุดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือตอนที่พายุเฮอริเคนฮาวีเข้านะคะที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยค่าการกลั่นตอนช่วงต้นเดือนกันยายนเนี่ยมันขึ้นไปถึง11เหรียญนะคะวันนี้มันลงมาก็จริงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ระดับประมาณ9เหรียญกว่าเกือบ10เหรียญเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่าการกลั่นมันดีแบบนี้นะคะปริมาณการผลิต P ก็คือค่าการกลั่น Q ก็คือปริมาณการผลิตนะคะค่าการกลั่นมันดีมาโดยตลอดนะครับนั้นค่าตัวผลประกอบการของหุ้นลงกลั่นเองเนี่ยจะดีนะคะแล้วก็เมื่อกลางน้ำมีต้นทุนที่สูงขึ้นก็คือค่าการกลั่นที่สูงขึ้นปลายน้ำก็คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือปิโตรเคมีมันก็ต้องถูกผลักภาระออกไปนะคะสเปรดมาร์จิ้นมันก็จะกว้างขึ้นนะคะเพราะนั่นเองเนี่ยมองแล้วเนี่ยกลางกับปลายอ่ะจะดีต้นน้ำไม่ดีนะคะซึ่งถ้ามองกันในซัพพลายเชนแบบนี้เนี่ยเรามองว่าตัว IRPC อ่ะดูน่าสนใจที่สุดเพราะว่าแน่นอนท็อปมันขึ้นมาดีมากแล้วบางจากขึ้นมาดีเพียวลงกันเอสโซก็เพียวลงกันก็ขึ้นมาดีมากนะคะมันเราต้องหาหุ้นที่มันได้อันนี้ส่งจากค่ากันกันด้วยแล้วก็ต้องได้อันนี้ส่งจากเรื่องของสเปรดในส่วนตัวปิโตรเคมีเข้ามาด้วยนะคะซึ่งเบนก็เลยมองว่าตัว RBC เนี่ยหลังจากที่มันยืนเหนือ6บาทได้นะคะเซนติเมนต์เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ผลประกอบการเราเชื่อว่าตัว IRBC เนี่ยผลประกอบการไตรมาสที่3จะดีทั้งเยียร์แล้วก็ดีทั้งคิวนะคะถ้าลงมาแถว6บาท6บาท5แถวเนี้ยเบนว่าน่าสนใจในการสะสมถ้าจะซื้อในกลุ่มของคอมมอดิตี้นะคะหรือว่า Global Play เนี่ยตัวนี้เป็นให้เป็นท็อปพิกในส่วนของหยวนต้าค่ะถ้างั้นไม่เอาปตท.สผ.เอา IRPC แทนนะคะเป็นโรงกลั่นแทนนะคะอย่างที่พี่เบนอธิบายไปรับก็ประมาณตรงนี้นะคะ6บาท6บาท5สตางค์ทีนี้แนวต้านให้เท่าไหร่คะพี่เบนคะแนวต้านเนี่ยรอบสั้นนะคะมันก็จะเป็นในส่วนของตัว6บาท20ซึ่งเมื่อวันศุกร์ขึ้นไปเทสนะคะก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาค่ะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมันเป็นไฮเรียกว่าเป็นไฮใหม่แล้วล่ะถ้าทะลุผ่านตรงนี้ได้ก็เป็นหุ้นนิวไฮก็จะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มีนิวไฮเหมือนกันค่ะนะคะก็เรียนย้ำกับนักลงทุนที่ลงทุนในลักษณะเทรดดิ้งนะคะถ้าเกิดว่าท่านที่อยู่ในตลาดมานานทุกท่านจะเข้าใจว่าเวลาหุ้นมันนิวไฮเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมไล่ราคาหุ้นขึ้นไปต่อนะคะในแง่ของทางเทคนิคนะคะในแง่ของทางเทคนิคด้วยเหมือนกันนั่นก็จับตาดูตรงนี้ละกันเพราะว่าผลประกอบการมันจะเป็นตัวที่ซัพพอร์ตราคาหุ้นให้สามารถทำนิวไฮได้ต่อค่ะต่อมาโรงพยาบาลลาดพร้าวค่ะ LPH ยังไม่มีดูไม่น่าเอานะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะคะเวลาท่านนักทุนถามเนี่ยไม่มีหุ้นตัวนี้ต้องถามตัวเองก่อนว่าแล้วจะมีหุ้นตัวนี้ไปมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจคือพื้นฐานเราเช็คมาแล้วเป็นยังไงมีข่าวอะไรไหมผลประกอบการเป็นยังไงคือแต่ในมุมที่เป็นเจอนักลงทุนบ่อยๆอ่ะก็คือเห็นหุ้นมันลงมาเยอะก็เลยอยากจะเข้าไปรับก็เลยอยากจะซื้อนะคะแต่ว่าเราต้องมองกลับกันนะคะว่าทำไมมันถึงลงมาเนี่ยใช่คือเป็นเด็กมันขึ้นมาแบบนี้ 1,640 นะคะแต่ว่าทำไมหุ้นตัวนี้มันลงสวนมาล่ะถูกไหมคะมันต้องมองในมุมกลับมุมในการมองนิดนึงนะคะการที่ซื้อจะซื้อหุ้นที่มันลงมาเยอะๆเนี่ยเราต้องกลับไปดูว่าเอ้ยปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนหรือเปล่า valuation มันแพงหรือเปล่านะคะหรือว่ากำไรในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยโรงพยาบาลมันจะเห็นการเติบโตได้ดีหรือเปล่านะคะซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเป็นสแตนด์อะโลนโรงพยาบาลก็คือมีโรงพยาบาลเดียวเลย
นะคะหรือว่ามีเน็ตเวิร์กิ้งคือมีสาขาอยู่ 1-2 สาขาเท่านั้นเองเนี่ยไอ้ตัวต้นทุนต่อขนาดเนี่ยหรือว่า economy of scale เนี่ยมันสู้โรงพยาบาลที่มันมีเครือเนี่ยไม่ได้นะคะคุณนึกภาพง่ายๆค่ะระบบที่มันเป็น back office ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยง่ายสุดเลยนึกภาพง่ายที่สุดเลยคือคุณมีระบบ back office ที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาล1กับโรงพยาบาล2กับอีกโรงพยาบาลนึงซึ่งมันมีเครือข่าย10โรงพยาบาลเนี่ยต้นทุนต่อผู้ป่วยเนี่ยมันต่างกันเยอะนะนะคะแล้วก็เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออีกเรื่องของการส่งต่อนะคะเรื่องของตัวแพทย์ผู้ชำนาญการอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นว่ามันถึงสเกลมันถึงต่างกันเยอะในแง่ของต้นทุนนะคะก็เป็นไม่ได้เข้าไปดูในตัวหุ้นตัวนี้นะคะแต่ว่าเป็นตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่าราคาหุ้นมันลงมาเยอะมากนะคะไซด์เวย์ออกด้านข้างแถวประมาณ8.10 บาทอยู่แถวๆนี้นะคะแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็หุ้นโรงพยาบาลเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ valuation จะค่อนข้างแพงนะคะ PE จะค่อนข้างแพงทีเดียวก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกละค่ะก็อาจจะต้องหาหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเรามองว่าตัว BCS นะคะหรือว่าเกษมราษฎร์เองเนี่ยนะคะดูจะเป็นตัวโรงพยาบาลที่น่าจะเห็นกำไรที่เติบโตได้ดีที่สุดในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ตัว World Medical Center เองซึ่งก็อยู่ที่แจ้งวัฒนะเองเนี่ยครึ่งหลังน่าจะทำกำไรได้แล้วนะคะจาก 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุน EBITDA เพิ่งกลับมามีกำไรในช่วงไตรมาสที่2แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเรามองว่าน่าจะกลับมามีกำไรในแง่ของ Bottom Line แล้วก็คงจะเห็นภาพของการเติบโตได้ดีกว่านะคะแล้วก็ชัดเจนกว่าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลตัวอื่นค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะคือเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยฟังพี่เบนมา3ตัวเนี่ยนะคือพี่เบนจะมีทางเลือกให้เสมอคือถ้าตัวที่คุณผู้ชมเลือกแล้วมันไม่โออ่ะคือก็จะมีตัวอื่นให้นะคะแล้วก็มีปัจจัยซัพพอร์ตให้รู้ว่าทำไมถึงไม่เลือกตัวนี้แล้วทำไมถึงไปเลือกตัวนี้เพราะฉะนั้น LPS เมื่อกี้ เห็นละราคาลงมาขนาดนี้คือจริงๆเบื้องต้นน่ะก่อนที่ผู้ชมจะกระโดดเข้าไปอ่ะลองเข้าไปเช็คก่อนสิว่ามันลงเพราะอะไรเนาะถ้าเกิดมันไม่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานมันแบบ โอ้ยพูดเยอะแล้ว เริ่มไอ เทคนิคมันมาขนาดนี้ลองเช็คดูดีๆก่อนแล้วกัน เพราะฉะนั้นอ่ะเลือก BCS รับที่เท่าไหร่อ่ะพี่เบนในส่วนของ BCS นะคะเป็นเพิ่มเติมนิดนึงพอดีเบนเปิดเข้าไปในตัว Set Trade นะคะที่เป็น Consensus ของนักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยเขามองตัวโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะกำไรปีนี้น่าจะลดลงนะคะ 4% โดยค่าเฉลี่ยค่ะนะคะแล้วก็มีโบรกเกอร์ที่เรียกว่าเพิ่งจะอัปเดตตัวผลประกอบการเรียกว่าเปเปอร์ล่าสุดเลยเนี่ยเขาปรับประมาณการลงกำไรปีนี้เนี่ยน่าจะหดตัวลงประมาณ 16% เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นค่ะเราจะไม่ซื้อหุ้นที่กำไรมันหดนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะก็คือเป็นให้เป็นรูปตามแบบนี้นะคะหุ้นราคาหุ้นเนี่ยทุกคนอยากจะได้คือซื้อหุ้นแล้วอยากจะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นนะคะราคาหุ้นจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกำไรต้องโตไม่ใช่กำไรต้องมีนะคะกำไรต้องโตโตกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปตรงนั้นแล้วเทียบกันในภาพรวมของในกลุ่มแล้วเนี่ยเขาโตดีกว่าหรือเปล่าถ้าเขาโตดีกว่าเขาจะมีอัตราเร่งนะคะสำหรับตัว BCS นะคะแนวรับเนี่ยจะอยู่แถว14.8 14.7นะคะอาจจะมีการพักตัวในช่วงสั้นนะคะเพราะว่าราคาหุ้นก็ถ้าเกิดว่าใครกดกราฟดูก็จะรู้ว่า BCS ขึ้นมาในขณะที่โรงพยาบาลลาดพร้าวปรับตัวลงในช่วงเวลาเดียวกันต่างกันชัดเลยเนี่ยเห็นต่างกันชัดนะคะเพราะนั้นก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยอาจจะหาจังหวะในการ accumulate หรือว่าทยอยสะสมก็ได้สำหรับตัว BCS นะคะแล้วก็ในส่วนของมุมที่นักวิเคราะห์ในตลาดเขาให้กันเอาไว้นะคะราคาเหมาะสมเนี่ยค่าเฉลี่ยก็อยู่แถวประมาณ16.30 บาทนะคะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูจากลาดพร้าวมาดูบางกอกเชนละกันนะคะคุณผู้ชมอ่ะ CSS ค่ะ ยังไม่มีค่ะ ตอนนี้ CSS ปูนใหญ่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ Communication and System Solution CCAT แล้วก็ S 2ตัว CSSCCAT แล้วก็ SNET ค่ะก็ราคาหุ้นพึ่งทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะก็เป็นสัญญาณว่าตรงนี้ในแง่ของการพักฐานของหุ้นเนี่ยมันน่าจะจบแล้วล่ะในส่วนตัว CSS
นะคะก็เกาะอยู่ตรงแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็ประมาณ3บาท14แถวๆนี้นะคะแต่ถามว่ามันจะเป็นรอบใหญ่ของเขาแล้วหรือยังเนี่ยเบนยังมองว่าในส่วนของตัวหุ้นน่ะมันอาจจะยังไม่เห็นรอบใหญ่นะคะเพราะว่า CSS เองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบนะคะแล้วก็เสาโทรคมนาคมนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยงานวางระบบงานวางเสาอะไรต่างๆใน3 Mobile Operator เนี่ยนะคะยังไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นชัดเจนนะคะแล้วก็ปีหน้าเองเนี่ยก็ต้องมีการประมูล 1,800 ก็เดี๋ยวคงต้องมาลุ้นกันในปีหน้ามากกว่านะคะว่าเขาจะได้งานในส่งตัว D-Tag หรือเปล่านะคะเป็นมองว่า CSS เนี่ยมันพักมานานเท่านั้นเองก็คือรีบาวแล้วก็กลับมายืนเส้น200วันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ดูจะโดดเด่นนะคะใช้คำนี้ดีกว่านะคะก็ไม่มีก็เป็นว่าไม่ได้ช้อยเอางี้ละกันนะคะยังไม่น่าจะเป็นช้อยที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูกันในแง่ของกำไรนะคะครึ่งแรกโอเคกำไรเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีก็คือมีกำไรอยู่ประมาณ99ล้านบาทนะคะตัวเลขกลมๆก็คือ100ล้านละกันนะคะปีที่แล้วเนี่ยทำได้170ล้านก็อาจจะเห็นกำไรที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าราคาหุ้นมันก็ฟื้นตัวตามตรงนี้แล้วด้วยเหมือนกันนั่นก็ยังไม่เห็นสัญญาณนะคะค่ะโอเคต่อมาบิ๊กแคมาร่ามีถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งบอกว่าไม่มีอยากจะรับอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน3บาท70คือบิ๊กเนี่ยมันผ่านรอบที่ดีที่สุดมันไปแล้วอะเอาอย่างนี้ก่อนนะคะสำหรับคนที่มีหุ้นคนที่จะซื้อหุ้นตัวนี้บิ๊กคาเมล่าเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์หลักเขาคืออะไรชื่อบริษัทมันก็บอกอยู่แล้วคือกล้องนะคะสำหรับคนที่เล่นกล้องเนี่ยจะรู้ดีนะคะว่าเราจะไม่ซื้อกล้องทุกปีตัวหนึ่งก็ไม่ถูกต่อให้มันมีรุ่นใหม่มานะคะต่อให้มันมีรุ่นใหม่มาเนี่ยเราก็จะไม่ซื้อกล้องทุกปีนะคะเรากล้องตัวหนึ่งเนี่ยมันใช้อยู่ 4-5 ปีมันก็ยังใช้ได้อะนะคะแต่ว่ามันสิ่งที่มันจะซื้อต่อคือมันไปซื้อพวกอุปกรณ์เสริมมากกว่านะคะแล้วไซเคิลที่ดีที่สุดของมิลเลอร์เลสเองเนี่ยหรือว่ากล้องที่มันเป็นกึ่งๆนะคะที่มันจะเป็นกึ่งโปรเนี่ยมันได้มีการซื้อไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะน้องๆทั้งหลายที่ใช่นะคะที่แบบว่าเทรนดี้ทั้งหลายเนี่ยก็ซื้อกล้องนั้นไปละสิ่งที่จากนี้ไปคือเขาก็จะซื้อพวกอุปกรณ์เสริมเลนส์ใหม่อะไรก็ว่าไปซึ่งมันก็จะไม่ได้ทำให้ยอดขายของ Big Camera เนี่ยมันกลับไปเฟื่องฟูนะคะเป็นใช้คำนี้แล้วกันว่ามันกลับไปเฟื่องฟูมันก็เป็นคิดว่าราคาก็คงจะแกว่งอยู่แถวนี้นะคะ3บาท50 3บาท70ถึง3บาท80นะคะก็สัญญาณทางเทคนิคพีคแล้วนะคะพีคแล้วเหมือนกันก็คือมันรีบาวจาก3บาทมาในช่วงประมาณสักกลางเดือนสิงหาคมมันขึ้นมาจาก3บาทขึ้นมาแถวนี้ค่ะ3บาท68 3บาท70ก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งละเพราะนั้นก็ยังเป็นว่าเขาจะต้องพักแล้วล่ะมันขึ้นมาเอาเพอร์ฟอร์มในขณะนี้มันมาด้วยความถูกนะคะก็ยังไม่น่าสนใจในแง่ของตัวบิ๊กคาเมล่าค่ะโอเคไม่เอาแต่ทีนี้ต้นทุน3บาท70เนี่ยสิคะก็มีลุ้นนะเอาอย่างนี้ละกันว่ามีลุ้นที่จะเห็นการรีบาวกลับแต่ว่าคือพอมันใกล้ถึงจุดที่มันเป็นต้นทุนคุณเนี่ยบางทีสิวิญญาณนักลงทุนก็คือว่าขออีกสักช่องแล้วกันไหนๆถือมาขนาดนี้แล้วนะคะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็ขึ้นไป3บาท7นะคะถามว่าขึ้นไป3บาท7เนี่ยมันมีออเดอร์ซื้อสักกี่หุ้นปรากฏว่า 170,000 หุ้นเองนะนะคะมันไม่ได้เยอะนะคะวันนี้เช้านี้เนี่ยตัวบิ๊กคาเมล่าเนี่ยเทรดอยู่ประมาณ2ล้าน5ค่ะนะคะ2ล้าน 55,000 หุ้นค่ะนะคะขึ้นไปแตะตรง3บาท7แค่ประมาณ 107,000 เท่านั้นเองค่ะนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าตรงไหนที่คุณอยากจะสวิตช์ตัวออกเนี่ยเป็นว่าก็หาจังหวะตรงนั้นในการสวิตช์ออกน่าจะดีกว่านะคะท่านติดอยู่ตรงแถว3บาท7เนี่ยถ้ารอบที่แล้วนะคะก็คือติดมาประมาณเดือนนิดๆนะคะนั่นก็คือในช่วงประมาณสักปลายเดือนกรกฎาคมนะคะที่ขึ้นไปตรงแถว3บาท7แล้วก็ย่อตัวลงมาแถว3บาทค่ะค่ะก็ลองหาทางดูแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่เบนบอกไปแล้วว่าเรื่องของการขายกล้องก็ไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะKTC KTC บัตรเครดิตกรุงไทยบัตรเครดิต115บาทเป็นต้นทุนตอนนี้115บาท50 KTC ค่ะเป็นว่ามันผ่านจุดที่มันก็แย่ที่สุดตอนที่ทางแบงก์ชาติประกาศ
นะคะในส่วนของตัวกดนะคะบัตรเครดิตนะคะไปแล้วนะคะที่ลงมาหลุด3หลักก็คือ100เนี่ยลงมาแล้วก็รีบาวนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกจริงๆว่างบไตรมาสที่3เนี่ยก็คงน่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของกฎใหม่ของแบงก์ชาติไปนะคะแล้วก็คงจะเห็นการประเมินอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะสำหรับเป็นว่าราคาหุ้น KTC เนี่ยมันน่าจะแกว่งอยู่ตรงแถวมันไม่ควรจะหลุดตรง113บาทไม่ควรหลุดนะคะแต่ว่าถ้าจะแบบถ้ามีอยู่นะคะสมมุติว่าเมื่อกี้ที่คุณปอมบอกว่ามีลูกค้าบางท่านที่มีอยู่ถูกไหมคะ115บาทค่ะเป็น100เท่าไหร่นะคะ115ค่ะ115แถวๆนี้ใช่นะคะเป็นว่าเป็นมองถือต่อละกันเอาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูตรงแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะถ้าเกิดว่าทะลุได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่เป็นบวกชัดเจนนะคะเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่ที่ประมาณ122บาทนะคะช่วงสั้นอาจจะมีการพักฐานก่อนนะคะต้องเรียนย้ำแบบนี้ก่อนนะคะแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยเบนคิดว่าผลประกอบการอะไรต่างๆสะท้อนนะคะตัวประเด็นของแบงก์ชาติไปพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่างบรอบนี้ออกมาแล้วมันไม่ได้แย่มากเนี่ยโอกาสที่จะกลับขึ้นไปมันก็มีอยู่เหมือนกันนั่นก็คงต้องตามดูกันในตัวงบไตรมาสที่3ที่จะประกาศกันในช่วงประมาณสักปลายเดือนตุลาคมอะค่ะค่ะอดทนไว้ก่อนนะค่ะบิวตี้ค่ะของตัวนี้ก็ขึ้นมาตลอดเลยยังไม่มีเนี่ยไหวไหมเนี่ยรับตรงนี้14.60 บาทบิวตี้เนี่ยงบมันดีมากเป็นใช้คำนี้นะคะออกมาเรียกว่าประทับใจมากค่ะนะคะราคาหุ้นนะคะก็เรียนว่าขึ้นมาสัญญาทางเทคนิคค่อนข้างพีคนะคะไฮเดิมที่ขึ้นไปทดสอบคือระดับ15บาทนะคะประเด็นอยู่ตรงนี้เหมือนกันว่าตัวหุ้นตัวนี้มัน earning อะไรมันก็ดีนะคะแล้วก็ราคาเหมาะสมที่ในตลาดให้กันเอาไว้เนี่ยราคาเฉลี่ยนะคะมีทั้งหมด9บริษัทด้วยกันเนี่ย9โบรกเกอร์15บาทนะคะ15บาทก็คือไฮเดิมที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้นะคะ ในส่วนของคนที่ให้สูงสุดเลยนะคะเอาเป็นว่าท็อปเลยเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยก็มีอยู่เจ้าหนึ่งก็ให้ที่17บาทก็แปลว่ามันอัพไซด์มันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาจาก10บาทมา15บาทรอบนี้ก็คือ 50% ค่ะนะคะก็คือส่วนตัวเบนอะเบนมองว่าบิวตี้อะมันเหมาะสำหรับซื้อแล้วถือ ไม่ได้ซื้อแล้วเทรดนะคะเพราะนั้นถ้าซื้อแล้วเทรดเนี่ยเบนมองว่าหุ้นมันขึ้นมาสัญญาณเป็นพีแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องหาตัวอื่นที่เป็นช้อยส์อื่นจะดีกว่าเบนแนะนำลูกค้าแบบนี้หรือว่าท่านนักทุนแบบนี้นะคะสำหรับท่านนักทุนที่เป็นลักษณะของการเทรดเนี่ยจะต้องเอาเครื่องมือทางด้านเทคนิคเนี่ยมาเป็นตัวประกอบด้วยไม่ต้องดูล้ำลึกนะคะนับเวฟอะไรพวกนี้ไม่ต้องดูแบบล้ำลึกดูเส้นนะคะดูเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้เนี่ยใช่5วัน7วันเนี่ยแหละค่ะหรือดูเป็นระดับวันก็ได้นะคะคือก็ไม่ได้แบบสั้นมากนะคะแล้วก็ดูว่าเส้นค่าเฉลี่ยเองเนี่ยราคาหุ้นมันมูฟเมนต์ในลักษณะไหนดูย้อนหลังไปนิดนึงนะคะหุ้นมันขึ้นมาเยอะขนาดไหนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าดูวันนี้วันเมื่อวานนี้คือดูแค่3วันนะคะอย่างเช่นในส่วนตัวบิวตี้เนี่ยดูจะเห็นว่ามันลงมา3วันติดค่ะนะคะก็คือเมื่อวันพฤหัสเมื่อวันศุกร์นะคะก็เป็นแท่งแดงนั่นแหละแล้วก็เช้าวันนี้นะคะพอลงมา3วันอาจจะซื้อไหมนะคะเราก็ต้องกลับไปดูสัญญาณทางเทคนิคตัวอื่นนะคะที่เป็นตัวช่วยนิดๆหน่อยๆล่ะค่ะก็หรือว่าท่านไหนที่มีใช้บริการกับโบรกเกอร์อยู่แล้วนะคะก็ถามไปที่ทางทีมเทคนิคก็ได้ว่าหุ้นตัวนี้ทางเทคนิคเป็นยังไงระยะสั้นนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยกรองนะคะในส่วนของตัวหุ้นได้นะคะในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นคิดว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนที่เป็นลักษณะเทรดเนี่ยจะต้องมีอาวุธคือเทคนิคเนี่ยไว้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อแล้วถือนะคะดูเรื่องของผลประกอบความประกอบการอะไรก็แล้วแต่เสร็จเนี่ยถ้าย่อตัวลงมานะคะพื้นฐานยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ราคาหุ้นมันมีการย่อตัวลงมาก็หาจังหวะในการสะสมนะคะแล้วก็เพื่อที่จะดูรอบใหม่แต่ว่าการสะสมของคุณเองคุณก็ต้องกลับไปดูเรื่องของ valuation ด้วยนะเรื่องของ PE เรื่องของตัวการเติบโตของกำไรด้วยว่ามันขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันไปไกลแล้วหรือยังมันสะท้อนสิ่งที่ตลาดคิดบวกไปแล้วหรือเปล่านะคะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
ี่แบนสอนเต็มที่เลยนะเนี่ยลองเอากลับไปใช้ในการเลือกหุ้นด้วยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นบิวตี้ตัวนี้ยังไม่เหมาะกับการเก็งกำไรนะแต่ว่าถ้าเกิดพื้นฐานก็ต้องกลับไปดูอีกครั้งนึงแหละว่าอยากจะสะสมและถือยาวๆเนี่ยคือดูซิว่า PE มันเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันขึ้นมาขนาดนี้นะคะเหมาะที่จะรับหรือเปล่านะคะหรือเนี่ยถามที่โบรกก็ได้เนาะเราก็ใช้บริการเขาแล้วก็ใช้ถามเขาบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันคือสิทธิ์ของลูกค้าอยู่แล้วนะคะในการเช็คไปที่โบรกหรือว่าเช็คไปที่ทางทีมเทคนิคนะคะว่าเอ้ยช่วยดูหุ้นตัวนี้หน่อยสัญญาณแนวรับแนวต้านมันยังไงมันจะได้ช่วยจำกัดความเสี่ยงนะคะทุกคนแน่นอนทุกคนที่ลงมาในตลาดหุ้นเนี่ยอยากจะมีผลตอบแทนที่มันเป็นกำไรนะคะแต่ว่าในอีกมุมนึงเหรียญมันมี2ด้านนะครับอีกด้านนึงก็คือความเสี่ยงเราทำไงให้มันปิดความเสี่ยงของเราให้ได้มากที่สุดค่ะโอเคนะคะตัวต่อมา CM ค่ะ เชียงใหม่ Frozen CM เชียงใหม่ Frozen ก็ขึ้นมาร้อนแรงต้นทุนเนี่ย6.90 เลยค่ะค่ะดีไม่ไปติดที่8บาทถ้าท่านนักทุนตอนนี้กดดูกราฟดูก็จะรู้แล้วนะคะก็พวก Frozen ทั้งหลายนะคะมันขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะตัวหนึ่งที่ขึ้นใหม่ตัวหนึ่งก็คืออาเซียนนั่นก็ห้องเย็นแล้วมาแท่งคล้ายๆกันเลยนะมันจะมาชูดเอาวันก่อนหน้าก็คือวันที่5นะคะขึ้นมาเป็นแท่งเขียวเลยนะแล้วก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างเช่นเดียวกันเลย CM ก็มาแพทเทิร์นเดียวกันเลยใช่ใช่นะคะเพราะนั้นเองเนี่ยต้องเรียนว่าคือเป็นไม่แน่ใจว่าท่านนี้เองเนี่ยเข้าไปตรงวันแรกที่มันกระชากหรือเข้าไปวันที่สองที่มันย่อตัวลงมาแล้วคิดว่ามันน่าจะไปต่อนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนิดนึงคือมันกระชากมาพร้อมโวลูมเนี่ยต้องระวังนะคะแล้วก็โวลูมมันเริ่มบางกลับขึ้นมาแล้วเวลาลงทุนในหุ้นที่มันมีโวลูมแบบบางๆแบบนี้ต้องระวังเหมือนกันนะคะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรนะคะก็ลงมาแล้วถามว่าตรงนี้เนี่ยหุ้นมันไซด์เวย์อยู่ตรงแถวบาท6.80-6.85เอาไงก็ถ้าดูอย่างนี้นะคะคือถ้ามันไม่หลุด6.80นะคะไม่หลุด6.80ก็ถือลุ้นกันต่อค่ะนะคะถือลุ้นกันต่อเหมือนกันแต่ว่าถามว่าเอาเงินไปซื้อเพิ่มไหมตรงเลเวลนี้เป็นไม่ชอบคือเป็นไม่อยากจะให้ไปเวทในหุ้นที่มันสภาพคล่องมันถือว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบถ้าช่วงไหนที่มันไม่ดีเนี่ยสภาพคล่องมันหายไปเลยอะคือบิดออฟเฟอร์มันหายไปเลยเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่มากกว่าค่ะนะคะก็อาจจะรอให้มันถึงรอบอีกรอบนึงแล้วก็ชากขึ้นไปเนี่ยคุณก็หาจังหวะในการขายทำกำไรละกันนะคะเพราะว่าหุ้นในลักษณะนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเวลามันกระชากขึ้นมาเปิดโดดแล้วก็ไล่ขึ้นไปพีคเนี่ยแล้วก็ปิดต่ำกว่าเนี่ยเป็นว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงทีเดียวสำหรับตัวลักษณะการกินกำไรในหุ้นลักษณะนี้ค่ะคือคุณผู้ชมพอเห็นแบบหุ้นมันมาแรงๆไงชอบไปไล่กันเนี่ยพอไล่เสร็จก็ติดเลย ต้องระวังนิดนึงอ่ะใช่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยถ้ากลับไปดูแพทเทิร์นของหุ้น CM นะค่ะมันมีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้อยู่ในหลายๆครั้งนะคุณถ้าเกิดว่าคุณปอมเปิดกราฟดูก็เห็นนะต้นปีมีเล่นอยู่รอบหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงประมาณเดือนพฤษภาก็เล่นกันอยู่รอบหนึ่งนะคะแล้วก็เนี้ยมันเล่นกันอยู่รอบหนึ่งแล้วก็ออกด้านข้างไปต้องรอนะครับนั่นเองเนี่ยต้องระมัดระวังอยู่ค่ะอ่ะอย่าให้หลุดอย่าให้หลุด6.80เนาะต่อมาค่ะมาโก้ยังไม่มีตอนนี้บาท90เป็นว่ามาโก้เนี่ยมันไล่ขึ้นมาแบบนี้มันมีตัวเข้าใจว่ามันมีวอร์แรนด์ด้วยนะมันมีวอร์แรนด์ด้วยนะคะแล้วก็จะเอ็กซ์ไซส์หรือหมดอายุในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละใช่ใช่มันก็มีความเป็นไปได้ว่าก็คือเขาไล่หุ้นแม่ขึ้นมาเพื่อให้วอร์แรนด์เนี่ยมันอินเดอะมันนี่แล้วก็จะให้คุณเนี่ยเอ็กซ์ไซส์วอร์แรนด์นะคะเพราะว่าตัววอร์แรนต์มันจะหมดอายุแล้วไงคะ time value มันนี่มันไม่มีแล้วอะค่ะนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยมันก็คือเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อมาโก้คุณไปดูโมโนดีกว่าไม่เอามาโก้มาโมโนค่ะเพราะว่ามาโก้เองเนี่ยโอเคสื่อนอกบ้านเนี่ยมันดีฮัลโหล
เสียงพี่เบนหายอีกการเติบโตของไอ้ตัวเพลทของไอ้ตัวสถานที่การติดป้ายเอาโฮมต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจำกัดนะครับก็มีเพลเยอร์อยู่ไม่กี่ที่เท่านั้นเองนะครับมันเป็นว่าในแง่ของการเติบโตของมาโก้อ่ะมันอาจจะไม่ได้เด่นเท่ากับตัวโมโนเพราะว่าเราเห็นตัวเวิร์กมาแล้วอันนี้เบอร์หนึ่งเลยนะคะตัวเรตติ้งดีนะคะค่าโฆษณาดีมากนะคะแล้วก็ผลประกอบการก็ดีแล้วเผอิญว่าได้ในส่วนของตัวอานิสงส์จากเรื่องของฟุตซี่ที่เพิ่มเวิร์กเข้าไปในการคำนวณดัชนีนะคะราคาหุ้นขึ้นมาเอาเพอร์ฟอร์มมานะคะโมโนเนี่ยเรตติ้งในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ในอันดับที่3ไม่ได้น้อยไปกว่าเวิร์กคือเวิร์กเนี่ยเบอร์หนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยเป็นโมโนสลับกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ค่าโฆษณาเขาเองเนี่ยตอนนี้เฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก 20,000 ถึง 30,000 บาทต่อนาทีนะคะถ้าเกิดว่าเรตติ้งดีอย่างเงี้ยโอกาสในการปรับค่าโฆษณาเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเวลาปรับค่าโฆษณาเนี่ยมันไม่ได้มีต้นทุนอะไรสุดท้ายเนี่ยก็คือส่งมาที่กำไรซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าโมโนเนี่ยในช่วงกำไรในช่วงไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแล้วก็แนวโน้มมีโอกาสในการเติบโตถ้าเรตติ้งดีต่อเนื่องเนี่ยโอกาสปรับค่าโฆษณาเองเนี่ยก็จะมีด้วยเหมือนกันค่ะนะคะก็เลยเอาโมโนดีกว่าใช่ใช่เป็นมองโมโนนะจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าตัว IVN ทางโทรคำโมโนที่ขึ้นมาค่ะนะคะเป็นมองว่าถ้าเกิดว่าแนวรับนะคะก็จะอยู่แถวประมาณ3.7 บาทแถวๆนี้ค่ะ3.70 บาทนะคะก็ถ้ามีย่อตัวลงมาเป็นว่าดูน่าสนใจแล้วก็ราคาเหมาะสมที่ในตลาดให้ไว้ก็อยู่4บาทซึ่งก็เป็นไฮเดิมของโมโนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วยค่ะก็รับ3.70 บาทแล้วก็แนวต้านให้เท่าไหร่คะ4บาทค่ะ4บาทเลยตามแฟร์เลยนะคะพี่เบนหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาดูเซ็ตก่อนได้ค่ะตอนนี้ 1,640.88 จุดนะคะยังนิ่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยขึ้นไป1642ไฮสุดแล้วเนี่ยตอนนี้บวกไป 5.91 จุดนะคะโอเคก็พี่เบนให้เอาไว้วันนี้นะคะก็กรอบเนี่ยตรงนี้แหละแนวต้าน1640 1645นะคะประมาณนั้นแล้วอาจจะมีย่อบ้างอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมแล้วค่ะวันนี้ต้องหมดเวลาแล้วเพราะเดี๋ยวพี่เบนต้องไปประชุมต่อเนาะขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่เบนคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเสียงปอมก็เริ่มไปแล้วเหมือนกันก็ต้องวันนี้ต้องขออภัยนะตอบได้น้อยเนาะก็เดี๋ยวครั้งหน้าพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมเหมือนเดิมนะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านละกันเนาะเดี๋ยวขอไปพักเสียงต่อพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ปอมพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13